สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราอยู่ในช่องปริญญาครับผมวันนี้ผมเฟลนะครับผมจะมาสอนวิธีการนะครับ AFK เปิดไข่นะครับของ Anime Flight Simulator กันนะครับโดยการใช้ Emulator นะครับวิธีนี้นะครับเป็นการ AFK เปิดไข่ง่ายๆที่สามารถทำได้ทั้งในคอมแล้วก็ในมือถือนะครับผมเดี๋ยวผมมาสอนวิธีการของคอมนะครับคอมเนี่ยจะแตกต่างจากมือถือก็คือเราจะต้องโหลดโปรแกรมนะครับโหลดโปรแกรมที่จะต้องมาใช้นะครับนั่นก็คือ Emulator ผมใช้อยู่นี่ก็คือ LD Player นะครับผมที่ใช้ในการAFK เปิดไข่ของ Anime Flight Simulator นะครับผมสำหรับมือถือก็ใช้ตามมือถือได้เลยก่อนอื่นเราก็ต้องโหลดตัว Emulator สักอันนะครับบางคนอาจจะใช้ Blue Stack อะไรก็ว่าไปแต่ผมรู้สึกว่า LD Player เนี่ยใช้ได้ดีที่สุดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยกันดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมเราก็เปิดตัวโปรแกรม LD Player มาแล้วนะครับก่อนอื่นสิ่งแรกที่เรามีตัวโปรแกรมหรือว่าอยู่ในมือถือของเรานะครับสิ่งแรกที่เราต้องโหลดเข้ามาในมือถือนั้นก็คืออะไรครับคืออะไรก็คือโลบ็อกนั่นเองถ้าเราจะเล่นในไฟล์ซิมูเลเตอร์เราก็ต้องมีโลบ็อกก่อนแล้วก็ต้องโหลดโลบ็อกก่อนทุกคนก็จะเห็นได้ว่าสิ่งต่อไปนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่านะครับว่าผมจะมีออโต้คลิกเยอะมากใน1 2 3เนี่ยออโต้คลิกเนี่ยเยอะมากเลยสิ่งที่ผมจะให้โหลดนะครับไอ้2อันหลังเนี่ยไม่ต้องดูครับดูอันนี้ครับนี่อันที่ผมวงกลมอยู่นะครับออโต้คลิกตัวนี้นะครับเราจะใช้ออโต้คลิกตัวนี้นะครับในการฟาเปิดไข่นะครับสามารถเซิร์ชในApp Store ได้เลยนะครับมันจะมีเจออยู่อันแรกๆเลยโอเคเสร็จแล้วเราก็กดเข้าโปรแกรมได้เลยครับผมพอมันขึ้นมาอย่างนี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาในครั้งแรกนะครับมันจะเปิดให้เราต้องยืนยันการเข้าถึงตัวแอปก่อนนะครับเพื่อที่จะใช้งานได้นะครับเราก็ไปยืนยันเปิดตามมันที่มันบอกมานะครับเสร็จแล้วเราก็สตาร์ทเซอร์วิสมันได้เลยมันก็จะขึ้นเป็นอิมเมเลเตอร์แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเรากดกลับไปที่หน้าเดิมนะครับนี่กลับไปที่โฮมหน้าหลักของเราเราก็ออกจากเกมได้เลยเสร็จแล้วเราก็เข้าที่โลบ็อกได้เลยครับแล้วก็เข้าไปในเกม Anime Flight Simulator กันเลยเดี๋ยวไปเจอกันใน Anime Flight Simulator เลยครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Anime Flight Simulator กันแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในแมปสุดท้ายของเรานะครับที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่เลยนะครับนั่นก็คือแมปตัวแลนนะครับด่านที่30นะครับ Land of Guard มั้งที่ชื่อไว้โอเคครับทีนี้เราก็มาที่ตู้ไข่กันเลยนะครับผมนี่คือการสุ่มนะครับสำหรับผมนะครับผมก็จะสุ่มแมปแม็กผมจะสุ่มแบบแม็กให้ดูนะครับเพราะว่าการสุ่มแบบแม็กมันจะไม่การันตีว่าเราจะได้ตัวลับหรือว่าดีไวท์หรือว่ามิสติกอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันก็ถ้าเรามีลัคกี้เยอะมันก็มีสิทธิ์ที่เราจะได้ตัวลับได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับหรือว่าตอนที่ช่วงที่มีอีเวนต์ลัคกี้เยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ดีไม่ดีเราอาจจะได้ตัวดีไวท์แบบเยอะมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาสุ่มแบบแม็กให้ดูนะครับวิธีการสุ่มของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่อิมูเลเตอร์กันเลยนะครับผมมันจะมีสัญลักษณ์ทั้ง3ซึ่ง4ตัวนะครับเรามาดูที่ตัวนี้ครับตัวที่3ที่เป็นวงกลมนะครับมันคือการเรคคอร์ดนะครับมันคือการเรคคอร์ดในการกดของเรานะครับมันจะบันทึกการกดของเราว่าเรากดอะไรบ้างในช่วงนั้นนะครับก็จะบันทึกในการกดแม็กซ์แล้วก็เปิดแม็กนะครับแล้วมันก็จะวนลูปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับผมจะกดให้ดูนะครับปึ๊บจะขึ้นว่า ready to start คุณจะเริ่มเลยไหมก็กดคำว่า start ได้เลยมันก็จะบันทึกครับผมก็กด max แล้วก็กด open มันก็จะเป็นการเปิด max แบบนี้นะครับแล้วทีเนี้ยเรารอก่อนครับรอให้ตัว delay ที่ delay ในการเปิดของผมมันเป็น0ปุ๊บใช่ไหมครับพอมันเป็น0ปุ๊บเท่านั้นล่ะเราก็ไปกดที่หยุดเลยครับเดี๋ยวรอก่อนสักครู่นึงครับมาแล้วครับทุกคนแล้วเราก็กดหยุดได้เลยครับทีเนี้ยมันจะให้เราตั้งชื่อเนี่ยเราจะตั้งชื่ออย่างเงี้ยตรงนี้ครับเราอาจจะตั้งชื่อเป็นแบบเปิดไข่ก็ได้เปิดไข่เราก็ตั้งชื่อเซฟของเราตัวเซฟของเราว่าเปิดไข่ครับก็กดเซฟเสร็จแล้วก็กดไปที่ตรงนี้ให้เรากดที่ infinity loop นะครับตรงนี้นะครับกดไปเสร็จแล้วมันก็จะบันทึกตอนที่เรากดว่าเรากดอะไรบ้างไปนะครับแล้วเรากด replay ครับ
มันก็จะทำการกดตามที่เรากดเมื่อกี้เลยนะครับเป็นการบันทึกการกดของเราเนี่ยมันก็จะสุ่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆ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 เป็นการ FK การสุ่มนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้ครับเป็นการสุ่มง่ายๆฮะที่ผมใช้ในการสุ่มในทุกครั้งนะครับเวลาผมจะ FK เปิดไข่อะไรอย่างนี้สำหรับใครที่ทำในโทรศัพท์ก็ทำได้แบบนี้เหมือนกันเลยครับทำเหมือนกันเลยนะครับผมแต่ในคอมอาจจะต้องใช้อิมเมอร์เตอร์อย่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่เพียงแค่นี้แหละครับสำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์ใครที่ใช่ก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ